เอาละครับมาถึงภาพรวมการลงทุนวันนี้กันบ้างนะครับแนวโน้มทิศทางความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณกรพัฒน์บุรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนตลอดโนมุระพัฒนสิทธิ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่แอดครับครับสวัสดีครับตั๊กครับผมครับเมื่อวานนี้เซตร่วงลงมาพอสมควรเลยนะครับปัจจัยกดดันมาจากอะไรครับแล้วก็โมเมนตัมวันนี้ทิศทางน่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับครับประเด็นแรกก็ต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยดูเหมือนจะขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับแล้วก็สถานการณ์ภายในเองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าภาพรวมตัวเลขติดเชื้อเองเนี่ยนะครับที่ลดระดับลงมาหรือมาสัก 13,000 14,000 รายต่อวันเนี่ยจะอยู่ระดับนี้นะครับหรือลดระดับลงไปต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะมีโอกาสเร่งตัวขึ้นมาหลังจากมีการเปิดนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนนะครับเหมือนที่สบค.ได้ดึงไปว่าในช่วงปลายปีปลายเดือนนี้นะครับจนถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่เชื้ออาจจะพุ่งขึ้นใหม่รอบหนึ่งนะครับระดับ 30,000 รายต่อวันก็ทำให้ตัวหุ้นรีเทนนิ่งนะครับมีแรงกดดันออกมาบ้างนะครับขณะที่ปัจจัยสั้นๆเองนะครับการประชุม ECB พรุ่งนี้นะครับดูเหมือนแนวโน้มที่ทางกลางของยุโรปเองเนี่ยนะครับจะมีการประกาศลดนะครับการซื้อสินทรัพย์นะครับโปรแกรม PPP ลงนะครับจาก 20,000ล้านยูโรต่อเดือนนะครับเหลือ1.66นะครับเหลือ 16.66 นะครับหมื่นล้านยูโรต่อเดือนนะครับก็มีความได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยทาง ECB เนี่ยประกาศวงเงินในการซื้อสินทรัพย์เนี่ยนะครับมันเป็นก้อนหลักขึ้นมานะครับแล้วก็ในช่วงที่สีแย่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยครับเขามีการเร่งนะครับในการซื้อสินทรัพย์ไปค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่า follow ไปนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเองเนี่ยนะครับเทียบกับระยะเวลาที่ต้องทยอยซื้อนะครับกับตัวเม็ดเงินที่เหลือมีค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้น ECB น่าจะประกาศลดลงอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองในระยะสั้นเองสภาพคล่องอาจจะลดลงบางส่วนนะครับก็ทำให้ตัวภาพของตลาดเองค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องตัวสถานการณ์ค่าเงินบาทนะครับที่เริ่มกลับมาอ่อนค่านะครับก็เป็นตัวแปรพรว่าภายในเองเนี่ยนะครับดูเหมือนจะมองโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องตัวนโยบายการผ่อนคลายนะครับของบ้านเราเพิ่มเติมนะครับมีความได้สูงขึ้นหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาค่อนข้างจะติดลบแล้วก็แย่ที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ทางฝั่งสหรัฐเองนะครับกำลังมีแผนที่ในการจะได้รับการเงินตึงตัวขึ้นครับนั่นก็เป็นที่มาว่านักลงทุนเองก็เริ่มกังวลต่อสถานการณ์เอาท์โฟลว์เราก็จะเริ่มเห็นตัวเงินต่างชาติเริ่มขายหุ้นไทยนะครับสองตัวติดต่อกันเพราะฉะนั้นภาพตลาดโดยรวมในวันนี้ยังคงมีความผันผวนนะครับหลังจากที่เซ็ตเนี่ยขึ้นมาร้อยกว่าจุดนะครับในช่วงสัปดาห์เศษในช่วงก่อนหน้านี้นะครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยก็จะมีกรอบแนวต้านวันนี้นะครับ 1,645 หรือ 1,650 นะครับจะรับ 1,626 1,617 ครับผมครับในเชิงการวางกลยุทธ์การลงทุนบ้างครับเมื่อตลาดเริ่มมีสัญญาณที่ซึมซึมทั่วแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของแนวโน้มฟันโฟนต่างชาติเริ่มชะลอลงมาเนี่ยการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนควรจะตัดสินใจยังไงครับครับจริงๆก็เป็นคำแนะนำเดิมนะครับที่เคยแนะนำไปก่อนอันนี้ว่าโซนเนี้ยนะครับ 1,630 ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่จุดในการที่จะเพิ่มหนักการลงทุนที่ดีนะครับก็คงแนะนำถือหุ้นในส่วนสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับของพอร์ตการลงทุนแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะเซตมีภาพของการพักตัวหรือว่าความเจนเรื่องตัวเทเบิลลิงที่ออกมานะครับว่าถ่วงตลาดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปเทียบเคียงกับโครงสร้างของไทยนะครับต่อการในการฟื้นตัวนะครับว่าเราจะสามารถซื้อสีได้เร็วไหมนะครับตรงนั้นไม่ใช่เป็นจุดที่มองโอกาสในการเพิ่มหนักลงทุนมากกว่านะครับในตอนนี้ก็คงเป็นลักษณะการเลือกนะครับเป็นรายกลุ่มรายตัวกลุ่มที่ผมคิดว่ายังคงมีความน่าสนใจนะครับสำหรับการลงทุนอยู่นะครับก็คงเป็นหุ้นในกลุ่มพวกโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไอซีทีสามเซกเตอร์นี้น่าจะเป็นตัวประคองตลาดนะครับนอกนั้นนะครับก็คงเป็นลักษณะการเลือกเป็นรายตัวนะครับไม่จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่มีการปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็กำลังคาดหวังเรื่องของซีรีจี้นะครับอย่างกลุ่มตัว JMT Singer นะครับนี่ก็คงเป็นภาพที่ว่าอาจจะค่อยๆเสียผิดบายรายตัวส่วนวันนี้เองอีกประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นคือค่าบาทเองเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมา 32.68 นะครับก็น่าจะทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มส่งออกเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มฟื้นตัวนะครับในวันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะกลับมาดูพวกขาเซมิคอนดักเตอร์นะครับ TSMC ฮาน่านะครับที่จะมีจุดของการปรับตัวในวันนี้ได้ครับครับส่งออกที่บาทที่ถือว่าโอเคแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือว่าอาจจะกระทบเหมือนกันคือเรื่องของ GDP สหรัฐนะครับทาง Goldman Sachs มีการปรับลดประมาณการมาตรงนี้จะมีโมเมนตัมยังไงต่อภาคการส่งออกของไทยบ้างไหมครับจริงๆก็บอกว่า
ชัดเจนมากนะครับว่าฟีดโลกเองเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพีกไปแล้วนะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยเราจะเผชิญการชะลอตัวของฟีดโลกนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ทำให้ฟีดโดยรวมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนึงนะครับมีแนวโน้มที่จะแผ่วลงไปอีกนะครับแต่อะไรก็ตามเองต้องบอกว่าในขาของตัวดีมานด์ของโลกโดยรวมนะครับแล้วก็แผนการรีลิงก์บางประเทศเองมันยังมีแนวโน้มแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับนั่นทำให้อุตสาหกรรมการส่งออกนะครับแม้ว่าอาจจะชะลอลงบ้างแต่โดยภาพรวมเองเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ยังคงเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบไหมมีบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากค่าเงินก็ยังเป็นตัวส่งเป็นแรงเสริมแล้วก็ถ้าเรามองภาพที่เป็นระยะกลางถึงยาวหน่อยนะครับจริงๆปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่สิบหลายประเทศเองจะเริ่มกลับมาเติบโตหรือว่าฟื้นฟูแบบพร้อมเพรียงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ดึงในเรื่องตัวโมเมนตัมของการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ฟื้นตัวเร่งขึ้นได้นะครับดังนั้นเราควรใช้โอกาสนะครับจังหวะที่มันมีใจสะดุดระยะสั้นนะครับมองโอกาสในการซื้อสลับหุ้นที่อีกกับพวก global play การค้าระหว่างประเทศนะครับครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับพี่เพียรครับถามถึงตัว CKP ครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆ CKP เนี่ยนะครับก่อนนี้มีการกินอะไรกันขึ้นไปนะครับเนื่องจากภาพตัวปริมาณน้ำนะครับที่สูงก็คาดหมายเรื่องตัวฐานกำไรจะเกิดตัวดีจริงปริมาณน้ำก็ยังสูงอยู่นะครับในหน่วยฟ้าพลังงานน้ำตัว CK Power เนี่ยน่าจะดีนะครับช่วงหลังอีกเนี่ยราคาหุ้นดูเหมือนจะแผ่วๆลงมานะครับในเชิงเทคนิคเองเนี่ยนะครับถ้าเล่นกับเทรนด์นะครับก็ดู5บาท20ไปไม่ควรจะหลุดนะครับถ้าหลุดเองเนี่ยฐานราคาอาจจะลึกขึ้นนะครับบริเวณกรอบ5บาทถึง4บาท80จะเป็นเลเวลถัดไปที่หุ้นอาจจะลงไปพักฐานครับผมมีคำถามถึงหุ้นร้อนแรงเหมือนกันนะครับไทยคมครับมีประเด็นอยู่พอดีครับเมื่อวานราคาหวือหวามากทิศทางเป็นยังไงครับผมครับจริงๆไทยคมก็ต้องบอกว่าระดับการกินกำไรเมื่อวานเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามที่รัฐบาลเสนอนะครับให้ทางตัวอินทัชเนี่ยครับต้องถือไทยคมนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 50% เองเนี่ยผมคิดระดับการกินกำไรเนี่ยเต็มที่ไปแล้วนะครับเพราะว่าสัดส่วนการถือไทยคมของอินทัชแต่ตอนนี้อยู่ที่ 41% นะครับถ้าจะถือเพิ่มอีกสักประมาณสักเกือบ 10% เนี่ยนะครับจำนวนหุ้นที่จะต้องดึงเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องประมาณสัก108ล้านหุ้นนะครับเมื่อวานมีการเทรดดิ้งไป120-130ล้านหุ้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆในระดับของการเก็งกำไรผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วแหละว่ามันเข้าไปเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่านะครับในช่วงถัดไปเนี่ยนะครับถามว่าถ้าเกิดถือถึง 50% นึงเนี่ยอินทัชจำเป็นต้องทำเทรนเดอร์ไหมเนี่ยอันนี้คงเป็นประเด็นที่นักคอร์สคงต้องประเมินนะครับแล้วก็ต้องดูว่าไทยทัชจะขอเวฟนะครับจากตัวตลาดได้ไหมนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่อาจจะต้องตามดูต่อมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเองระดับการกินกำไรผมคิดว่าถือว่าตอบรับประเด็นนี้ไปแล้วนะครับในภาพของตัวแพทเทิร์นของเมื่อวานครับผมครับส่วนเรื่องโมเดลธุรกิจที่เป็นยังไงบ้างครับกับการที่ต้องจับมือกับทางเอ็นทีจากเดิมที่เคยเป็นผู้ถือครองสัมปทานตรงนี้ประเด็นนี้ก็ยังคงต้องตามดูอยู่นะครับว่าภาพของตัวไทยคมเองเนี่ยนะครับจะมีจุดเปลี่ยนแปลงในเชิงปัจจัยพื้นฐานไหมซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าเรายังไม่เห็นปัจจัยบวกในเชิงพื้นฐานที่เข้ามานะครับแม้ว่าในมุมมองเราเนี่ยเชื่อว่าตัวไทยคมเนี่ยท้ายที่สุดจะสามารถเจรจาต่อรองนะครับในการบริหารดาวเทียมนะครับได้นะครับแล้วก็สามารถได้สัมปทานมาแต่ว่าภาพของตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแล้วกำลังทีมเนี่ยถ้าไม่มี S-curve ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแนวโน้มโดยรวมมันยังมีอุตสาหกรรมที่แข็งขันสูงนะครับก็อาจจะทำให้ตัวผลการโดยรวมยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะแต่ว่ามีแรงเก็งกำไรนะครับจากเรื่องตัวโครงสร้างขึ้นมากกว่าครับผมครับมีคำถามถึงกลุ่มแบงค์นะครับปิดท้ายแล้วกันครับวันนี้ฮะจากราคาที่ปรับลดลงมาเนี่ยเรามีมุมมองยังไงต่อไปครับสามารถเข้าสะสมได้ไหมฮะครับคือช่วงนี้ก็คงเป็นโจทย์แรกที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าพอเห็นเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดมากๆนะครับตลาดเองก็เริ่มไม่แน่ใจรอบนึงว่าเอ๊ะขึ้นแบบนี้เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราอาจจะลงหรือไม่นะครับผมไปดูคอนเนซัสตอนนี้เขามองดอกเบี้ยนโยบายเริ่มมองลงมากขึ้นนะครับจากเดิมทีเนี่ยตลาดเขาคาดการดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ยขึ้นไปที่ 0.5% นั่นหมายความดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยตอนนี้ลงมาที่ 0.4% แล้วนั่นหมายความเมื่อมีคนมองดอกเบี้ยลงนะครับเหมือนกับที่นักลงทุนคาดการเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่คงเป็นจุดที่จะทำให้ตัวกลุ่มแบงก์เองถ้าดอกเบี้ยลงก็ถือว่าในเงี้ยตัวฐานกำไรในปีหน้าก็จะมีดาวไซส์ในเงี้ยประมาณการนะครับในเรื่องตัวส่วนต่างดอกเบี้ยเราสุทธิที่จะต้องมีการปรับลงจากพื้นฐานของนักวิเคราะห์ในภาพรวมคงมองเป็นอ่อนตัวซื้อนะครับแล้วก็เลือก
ค่อนข้างสะสมเหมือนเดิมนะครับเพราะกลุ่มธนาคารเองเนี่ยที่เราทราบกันว่ารอบของการฟื้นตัวยาวๆเนี่ยก็คงต้องดูการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่ valuation ค่อนข้างถูกนะครับเพราะปัจจัยหนุนไม่มีก็คงรอตั้งรับนะครับ DBL KBank เป็น2ตัวหลักส่วนคนที่เล่น HSBC เองนะครับในคงชอบตัว Tisco เหมือนเดิมครับผมครับผมโอเควันนี้ชัดเจนครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับพี่เอ็ดครับครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั่นแหละครับผมมองการลงทุนนะครับมีความกังวลจากเรื่องของตัวเลขการระบาดในช่วงปลายเดือนนี้กับเดือนตุลาคมนะครับที่ประกาศขึ้นมาจากทางสบค.นะครับว่าตัวเลขอาจจะกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งทำให้นักลงทุนมีความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองการลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่ตลาดอาจจะมีการพักฐานระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงในการปรับฐานลงมาได้เหมือนกันนะครับระมัดระวังกันแล้วก็เน้นการลงทุนนะครับด้วยการใช้กลยุทธ์การเลือกหุ้นรายตัวนะครับแนวโน้มที่ยังมีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ต้านทานกับภาวะได้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองก็อาจจะลดทอนความร้อนแรงของตลาดนะครับตามความเสี่ยงที่อาจจะมีกลับขึ้นมาบ้างนะครับ